ด้วยค่ะพี่บินครับขอบคุณก็เป็นรางวัล How New Generation Award นะครับผมก็โหตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นรางวัลแรกในสายสาขาที่เป็นธุรกิจของ CEO นะครับผมก็ดีใจมากๆครับเป็นไงบ้างครับความสำเร็จเนาะผมก็ได้รางวัลนักธุรกิจเลยกับสาขาเรียกว่าเรียกว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เราเนาะตั้งใจในการทำอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตของเราที่ไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงแต่ว่าเป็นสายธุรกิจที่เราตั้งใจทำมากเราว่ากระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่รักสุรีในที่รูปแบบสุรีจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบทานแล้วก็ให้คำติชมกับแบรนด์มาโดยตลอดครับตอนนี้การเติบโตเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบรนด์สุรีก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็เราก็มีแพลนที่เราจะขยายไปต่างจังหวัดแล้วก็มีแพลนที่จะขยายไปต่างประเทศตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะคุณเวตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 13-14 พอดีมันมีช่วงที่ปิดช่วงที่เปิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ประมาณในส่วนของต่างจังหวัดมองจังหวัดอะไรไปบ้างคะโอ้จริงๆมีจังหวัดอยู่ในลิสต์เยอะมากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังดูดีเทลหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยครับก็ทำธุรกิจแล้วติดใจไหมอ่ะติดใจไหมหรอมันไม่ติดใจมันก็ต้องไปต่อแล้วตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่เราสนุกแล้วก็เอนจอยอยู่เห็นว่าจริงๆก็จะมีเตรียมแผนไปต่างประเทศให้แฟนต่างประเทศได้ใช่ใช่ครับสำหรับต่างประเทศก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากสำหรับเรามากๆเนาะด้วยโปรดักต์ของเราเนี่ยมันเป็นโปรดักต์ที่มันเขาเรียกว่ามันเปราะบางมากๆอะไรเงี้ยคือมันแบบโดนกระแทกนิดเดียวมันก็เสียหายเลยอะไรเงี้ยครับกำลังหาวิธีแสดงว่าเราก็ทำการบ้านหนักหน่วงอยู่เหมือนกันเนาะใช่ใช่ครับก็พยายามดูเรื่อง transportation ของตัวสินค้าของเราเนี่ยแหละครับก็กำลังหาวิธีที่จะทำยังไงให้ส่งออกไปแล้วได้แบบว่าคุณภาพเหมือนเดิมมากที่สุดที่ฐานที่ในประเทศเรียกว่าในภาคธุรกิจเติบโตมาเป็นนักแสดงบ้างครับก็ยังเป็นนักแสดงนะครับทุกวันนี้ผมเริ่มงงแล้วผมก็ยังบันเทิงได้นะดูเมื่อกี้สัมภาษณ์ก็โหจริงจังมากเลยแพนอีก5ปีเป็นยังไงครับอย่างเงี้ยก็ยังแสดงก็ยังมีซีรีส์อีก2เรื่องนะครับอินิม่า2กำลังจะเปิดกล้องแล้วแล้วก็มี Scarlet Heart Thailand นะครับผมตอนนี้เรียกว่าเดินสายรับรางวัลเหมือนกันครับใช่ใช่ใช่ครับปีนี้ได้หลายรางวัลเลยน้องบินครับก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยครับหลายรางวัลก็มีที่แฟนๆช่วยกันโหวตด้วยนะครับผมแล้วก็มีที่กรรมการเลือกให้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เห็นเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำอย่างล่าสุดรางวัลที่โซลยังไงบ้างครับโอ้ดีใจมากครับคือพอได้รู้ว่าจะได้ไปรับรางวัลที่ประเทศเกาหลีก็รู้สึกว่าผมมันเป็นอะไรที่เหมือนหนึ่งในความฝันของเราอ่ะเพราะว่าประเทศเกาหลีคือแบบเราก็ติดตามผลงานของประเทศนั้นอยู่โดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีโอกาสได้ไปรับรางวัลที่ประเทศนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนไปอีกหนึ่งสเต็ปในการบรรลุเป้าหมายของเราอย่างพาซีรีส์เป็นไงคะถ่ายทำสองเรื่องนี้ถ่ายไปพร้อมกันเลยคะหรือว่ามีเรื่องอ๋อถ่ายอินิม่า2จบก่อนครับแล้วก็จะเป็น next step ต่อไปที่จะไปของสกาเลต้าใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเริ่มเวิร์กช็อปของสกาเลต้าแล้วมีเรียนขี่ม้ามีเรียนฟ้อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเวิร์กช็อปอินิม่า2เร็วๆนี้ขี่ม้าเป็นยังไงบ้างคะเห็นมีน้องๆก็ลงคลิปพี่วินโอ้ล่าสุดนี้ผมเพิ่งได้แผลจากการขี่ม้ามาแบบว่าเวิร์กเลยเพราะว่าแบบว่าคือพอขี่ม้าเสร็จปุ๊บว่ามันอยู่ในคอกใช่ไหมครับม้าก็จะวิ่งเร็วมากแล้วก็น้องก็แบบเหมือนเบียดขาเราไปขูดกับรั้วเขารอบๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบถลอกทั้งตรงขาปกติวิ่งเคยแบบเรียนขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ใช่ครับกลัวไหมตอนแรกมันมีแบบอะไรเพราะเขาเป็นสัตว์ใหญ่กลัวตอนแรกกลัวแต่ว่าพอเราเริ่มชินกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจับจังหวะได้แล้วว่าอ๋อโอเคต้องควบคุมประมาณนี้ตอนไปเรียนเจอน้องๆบ้างไหมคะหรือว่าแยกกันไปอยู่ส่วนใหญ่แยกกันไปเป็นไงทำความรู้จักกับม้าเพราะว่าอย่างครูแอนนี่เขาจะชอบให้เราทำความรู้จักกับน้องม้าใช่ทำความคุ้นเคยชินกับน้องไว้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเดี๋ยวเขาแบบเหมือนเราพอเราต้องเรียกว่าเดาอารมณ์น้องให้ถูกอะไรเงี้ยถ้าน้องแบบเริ่มไม่เอาแล้วเริ่มดื้อแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่าโอเคต้องพักก่อนคือในเรื่องต้องขี่ม้าเก่งสเต็ปไหนอะคะก็ต้องพุ่งนางเอกขึ้นมาเขาที่ได้ยินมาใช่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยมีซ้อมอุ้มเลยอ่ะตอนนี้ซ้อมขี่ธรรมดายังไม่รอดเลยฮะอย่าเพิ่งไปถึงขั้นอุ้มเลยฮะต้องใช้ม้าตัวเดิมตลอดนะคะ
ช่ครับคือตอนนี้พยายามก็มีคุยกับเขาเหมือนกันว่าแบบอยากให้ใช้ม้าตัวเดิมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับโลเคชันที่เราถ่ายด้วยว่าม้าตรงไหนใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเราต้องเรียนรู้เหมือนเรียนรู้ใจกันใช่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นม้าตัวไหนเดี๋ยวเขาพอเขารู้เคาะโลเคชันเขาจะพอรู้แล้วว่าจะต้องเอาม้าจากตรงไหนมาอะไรเงี้ยเราก็น่าจะไปเรียนรู้กับม้าตัวนั้นมากขึ้นตอนนี้ฝึกไปถึงขั้นไหนแล้วคะเลเวลคือแบบก็เริ่มวิ่งแล้วเริ่มวิ่งได้หมายถึงผมวิ่งอะไรครับเนี่ยมาวิ่งไงกลัวไปหมาวิ่งมาวิ่งแล้วพี่วิ่งที่ต่างใช่แล้วผมก็ตกลงไปใช่เริ่มแบบว่าวิ่งกับมาได้แล้วอะไรพูดว่าอะไรครับไม่แต่ไปต่อไปมีเรื่องปล่อยมือจากมาได้ไหมเริ่มได้ครับตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าพยายามที่จะต้องปล่อยมือให้ได้เพราะว่าเราจะต้องแบบใช้มือในการทำอะไรต่างๆเยอะในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็พยายามที่จะให้เราฝึกขี่โดยที่ไม่ต้องจับฝึกไปกี่ครั้งฝึกไปแบบไหนประมาณ 2-3 ครั้งครับตอนนี้แล้วก็คือเริ่มคล่องกับการเริ่มคล่องแล้วคิดว่าอีกเลเวลไหนถือว่ามันน่าจะเข้าฉากโดยที่เราไม่ผมว่าน่าจะอีกหลายครั้งเหมือนกันนะเอาตรงก็น่าจะอีกหลายครั้งนะมันเพิ่ง 2-3 ครั้งเองนะใช่ใช้กล้ามขาเนาะในการควบคุมใช่ใช่ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าผมเป็นสายแบบชอบเล่นกีฬาอะไรก็น่าจะพอมีสกิลในการที่แบบเรียนรู้เร็วลองตกหรือยังอะไรนะอย่าลองดีกว่าครับอย่าลองดีกว่าเขาบอกว่าถ้าแบบถ้าตกมันจะแบบว่าแต่ล่าสุดนี้โดนนี่ไปแล้วไงไอ้ขูดกับรั้วหนังถลอกอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่พูดจริงพูดจริงพูดจริงถลอกแบบว่าแผลประมาณนี้เลยนะขูดกับรั้วคือน้องวิ่งอยู่ในข้อใช่ไหมครับวงแล้วเขาก็เบียดขาเรากับรั้วครับแล้วก็ขูดไปเลยหายไปไหมหายไปเลยพี่จะช่วยหาไหมหรือพี่รู้มันหายไปไหนโอเคพี่รู้มันหายไปไหนผมก็หาไม่เจอเหมือนกันว่าจะเอากลับมาติดอะไรครับจริงๆแล้วได้เราได้แผลจากน้องม้าอย่างเงี้ยคือหวาดระแวงมากับการขึ้นมาครั้งต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็หยุดมา2อาทิตย์แล้วก็กลัวใจเราจะมองจะกลับไปตอนนี้หายแล้วครับก็แผลหายแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปเรียนต่อแล้วแต่นักรบคงต้องมีแบบแผลไงใช่เป็นธรรมดาใช่ไงเราก็จะแบบเรียกว่าชินกับเขาแต่พอมาแล้วว่ายากมีฟอนด้วยมีฟอนโอ้ฟอนนี่ยากกว่าตายแล้วตายเลยโอ้โหอันนี้เครียดเลยเครียดกว่าขี่ม้าอีกแต่พี่วินสายแดงไงอะไรนะพี่วินสายแดงปล่อยให้น้องโฟนเขาเฉิดฉายเลยฮะเรื่องฟอนเนี่ยเป็นไงฮะลองตั้งแผนตั้งวงตั้งอะไรหรือยังโอ้ท้าทายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับมือตอนนี้นี่ยูชีนี่มาถึงตอนแค่นั้นฟอนหรือไงน่าจะหักกระจกมาพี่คือนิ้วหักใช่ครับวันนี้นิ้วซีอยู่คือจริงๆต้องมีฟอนด้วยใช่ไหมคะใช่ต้องมีฟอนด้วยครับก็จะมีท่าที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนแล้วก็มีไปเรียนมาบ้างแล้วใช่ไหมเรียนมาบ้างแล้วครับสเต็ปนั่นไงว่านะยังไม่เรียนฮะก็เลยไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงพี่โอ้น่าเสียดายเนาะพี่ฝนยังไม่ได้เรียนมาไม่ต้องคิดอะไรชัวร์แบบได้ศึกษาว่าอะไรเงี้ยว่ามันต้องขึ้นมือยังไงหรือว่าไม่ก็มีบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเราก็สอนพื้นฐานในการแบบก้าวในการแบบฟอนอะไรก็ลองได้แล้วนี่ทั้งนั้นอะไรนะครับก็ลองได้แล้วนี่เขาแค่สอนเป็นแบบว่าพื้นฐานเขาพูดเฉยๆแค่พูดเฉยๆเล่าให้ฟังฟีลแบบอ๋อมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมือต้องยังไงอะไรนะจำไม่ได้เลยเพราะว่าเขาแบบพูดอย่างเดียวไงยังไม่ให้เราทำไม่จริงนะคนอ่ะไม่จับตามองกับการขี่ม้าเออนี่คือตอนนี้ทุกคนอยากรู้เลยว่าแบบวินเมทาวินฟอนเออขี่ม้าจริงผมก็ตั้งใจมากผมได้รับบาดแผลมาด้วยจริงๆผมค่อนข้างทุ่มเทกับการขี่ม้าอันนี้ทุกคนรู้เลยว่าทุ่มเทแต่ฟอนที่แบบไม่ได้รับแผลนะสบายเลยวินก็ม้านี่ค่อนข้างหนักเพราะว่าเราฝึกหนักมากจริงๆไม่อยากให้ทุกคนแบบลองโฟกัสกับการขี่ม้าของผมดูว่าท่าทางมันใช่หรือเปล่ามันจะต้องเรียนอะไรเพิ่มไหมคะทั้งขี่ม้าเองคอร์สเองยังมีส่วนอื่นไหมคะต้องเรียนใช่ครับต้องเรียนนั่นแหละลำดับถูกต้องลำดับใช่อย่างลำดับเวลาลำเขาต้องมีคือเวลาลำเนี่ยผมไม่รู้เลยแค่ได้ยินมาไม่คืออยากรู้ว่าตอนที่คุณรับเล่นเรื่องเนี้ยคุณรู้
ไหมว่าคุณทำอะไรบ้างไหมว่าทำอะไรบ้างก็เพิ่งรู้ตอนนี้แหละจริงๆไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าต้องฟ้อนตารูนี้ก็แอบคิดเหมือนกันว่าเปลี่ยนบทดีไหมเนี่ยหรือยังไงดีคือแปลว่าเรื่องบทความยากของบทเรื่องขี่ม้าเรื่องฟันดับอะไรวินไม่ห่วงเลยสบายไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเรื่องฟ้อนแสดงว่าเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดเราจะได้เห็นพี่วินจบฟ้อนเอาละเหมือนทุกคนตอกย้ำเนี้ยทุกคนนี่เตรียมตารอดูเลยนะตอนนี้รอดูแฮชแท็กวินคือวันที่ซีรีส์ออนและฉากรีออนครับคือเทรนขึ้นอันดับหนึ่งไม่ได้ชื่อเรื่องนะฟอนวินฟอนโอ้โหน่าใจรอดูวินขี่ม้าอะไรเงี้ยเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะนั่นสิครับผมก็อยากรู้เหมือนกันใช่ปีน่าจะปี69น่าจะใช่เพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นคิวที่เริ่มถ่ายทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็โลเคชั่นมันค่อนข้างไกลมากอะไรเงี้ยมันก็เลยมีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนะแล้วพอก็6 เดือนแล้วเนาะแค่เดือนพอก็6 เดือนแล้วน่าจะปีกว่าปีกว่าเองไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพอซีรีส์ออนเนาะเดี๋ยวจะดูนี่นะโอเคพี่เป็นขอแป๊บนึงนะคะขอโทษอีกทีนะคะ